เหี่ยวโม้ยค้อนฟิตกว่าทำปืนเจ๊งคาบ้านติลูกทีมบุกไม่ขึ้นรับก็หลวมเป็นบทเรียนราคาแพงอีกครั้งของอาร์เซนเวนเกอร์ผู้จัดการทีมอาร์เซนอลกล่าวอ้างว่าสภาพความฟิตของลูกทีมเป็นรองเวสแฮมพร้อมติเตียนผลงานของลูกทีมในเกมที่แพ้เวสแฮมสุดช็อก 0-2 เมื่อวันอาทิตย์ครับผลงานอันสุดฮอตในช่วงปรีซีซั่นทำให้มีกระแสยกให้กันเนอร์ลุ้นแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกในปีนี้เลยแต่กระดับต้องล้มเหลวไม่เป็นท่าตั้งแต่นัดแรกและเวนเกอร์ก็เชื่อว่าเวสต์แฮมมีความฟิตที่มากกว่าทีมของเขามีส่วนสำคัญจากการเล่นเกมรอบคัดเลือกยูโรป้าลีกครับและเจเวนเกอร์ครับกล่าวหลังจบเกมว่าเดียนคิดว่าเราเล่นกันไม่ชัดเจนเลยนะทั้งเกมรับและเกมรุกเนี่ยเจรู้ดีว่านี่เป็นเกมที่ยากจะคาดเดาถ้าคุณเอาชนะไม่ได้ต้องทำให้มั่นใจให้ได้ว่าคุณจะไม่แพ้เจรู้สึกว่าความฟิตไม่ส่วนสำคัญนะเวสต์แฮมฟิตมากกว่าเราพวกเขาเคยเล่นในเกมการแข่งขันจริงมาแล้วในยูโรป้าลีกนะคุณจะไม่มีทางไล่บี้เกมไม่ตลอดหรอกเวสต์แฮมเนี่ยทำได้เยี่ยมเราหวังว่าจะตอบโต้จากอุบัติเหตุครั้งนี้ได้นะทั้งนี้ครับกุนซือชาวฝรั่งเศสยังเชื่อมั่นทีมจะรวบรวมจิตใจตอบโต้ความไม่แพ้ในเกมนัดต่อไปได้ครับเจเนี่ยซื้อนักเตะใหม่แล้วแต่ก็ยังแพ้ในวันนี้เราเนี่ยรับฟังคนอื่นแต่เราต้องโฟกัสคุณภาพผลงานในทีมของเรานะเจเนี่ยไม่เคยรู้สึกแปลกใจในพรีเมียร์ลีกเลยมันคงจะดีกว่าถ้าเราจะไม่พูดมากจนเกินไปและตั้งตาฝึกซ้อมกันอย่างหนักต่อไปนะบางทีนักเตะอาจจะประมาทก็ได้ค่ะและกดดันตัวเองมากจนเกินไปวันนี้เจรู้สึกเจ็บปวดใจมากซะเหลือเกินและนี่เป็นโอกาสดีที่เจจะตอบโต้แก้ตัวล่ะค่ะเอาละครับนัดแรกก็ไม่เป็นไรแล้วครับแพ้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนครับแฟนอาร์เซนอลครับเห็นฟอร์มนัดแรกแล้วเป็นยังไงบ้างครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับตุ้งตะข่ายเพจฟุตบอลแรกของเมืองไทยที่อ่านข่าวฟุตบอลแล้ววิเคราะห์บิ๊กแมตช์ให้คุณฟังทุกวันแบบที่คุณไม่ต้องเหนื่อยอ่านเองกดไลค์ไว้เลยเพื่อติดตามตุ้งตะข่ายและกิจกรรมชิงรางวัลทุกสัปดาห์ไลค์ไว้เลย